ำดับต่อไปเป็นทีมของโรงเรียนของหนูนะคะยกมือกันมากมายเลยค่ะที่จะมาส่งการบ้านในลีลาของโรงเรียนของหนูที่ได้เรียนรู้กันนะคะค่ะมีพี่น้องเราที่เป็นทีมนำในโรงเรียนของหนูครูขวัญไพเย็นนะคะค่ะน้องขวัญจะมาร่วมรับการบ้านด้วยนะคะเชิญน้องขวัญค่ะเชิญค่ะน้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องท่านค่ะกลับมาขอบพระคุณพี่นิดหน่อยค่ะค่ะขวัญนะคะเป็นจิตอาสาสวนป่านบุญ2อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปัจจุบันยังรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่นะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาประจำสวน2นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับครุกิฟต์ด้วยนะคะซึ่งเป็นน้องสาวที่มาคู่กันนะคะเราก็จะพาทีมของโรงเรียนของหนูซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่สร้างขึ้นในการเรียนรู้อริยสัจ4นะคะเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์เรียนรู้วิธีดับทุกข์เรียนรู้ผลว่าดับทุกข์ได้แล้วเป็นอย่างไรแบบเข้มข้นนะคะแบบเข้มข้นจะมีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เกิดขึ้นแรกๆก็จะเป็นพี่น้องที่เข้ามาเรียนรู้พระวิธรรมที่ไม่มีโอกาสเข้าค่ายในยุคช่วงโควิดแต่ว่าฟังครูบาอาจารย์แล้วมีเจตนาที่จะตั้งใจลดกิเลสนะคะทางทีมจิตอาสาส่วน2ก็เลยเปิดห้องโรงเรียนของหนูไว้สำหรับส่งการบ้านแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆในห้องโรงเรียนของหนูก็จะมีเด็กนะคะเด็กวิชารามสมทบซึ่งขึ้นกับสถาบันวิชารามเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนในภาคเรียนปกติแต่ว่าก็จะเข้ามาส่งการบ้านในโรงเรียนของหนูซึ่งเป็นเด็กวิชารามสมทบในการลดกิเลสนะคะก็จะมีครูอีกท่านหนึ่งค่ะพี่นิดหน่อยครูกิฟต์นะคะแล้วก็จะมีครูมากมายในนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ครูนิดหน่อยครูป้อมครูบ่าวด็อกเตอร์สำรวมนะคะแล้วก็ว่าที่ด็อกเตอร์เย็นน้อมพุทธด็อกเตอร์จิว่าที่ด็อกเตอร์จิ๋วนะคะแล้วภาคกลางวันก็จะมีด็อกเตอร์ภูเพียรธรรมในการดำเนินรายการโรงเรียนของหนูภาคกลางวันสำหรับเด็กๆนะคะที่ให้เด็กๆ เข้าไปเล่านะคะเล่าเรื่องในกิจกรรมเก่งศีลเป็นงานชั้นวิชาอย่างไรนะคะก็จะมีด็อกเตอร์ภูเพียรธรรมร่วมกับครูหลายๆท่านอยู่ในภาคกลางวันนะคะก็จะก่อนจะส่งการบ้านก็ให้ครูกิฟต์แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะจะได้รับการบ้านไปด้วยกันไม่รู้ครูกิฟต์ว่างไหมอยู่ไหมคะตอนนี้ปิดกล้องอยู่ค่ะกล้องนะคะถ้าปิดกล้องนั้นขวัญก็จะพาไปฟังเด็กๆส่งกันบ้านกันค่ะก็จะไปที่ประเทศลาวก่อนก็ได้ค่ะพี่นิดหน่อยนาลีวิไลศักดิ์น้องคุ้ยกับน้องถนอมค่ะค่ะน้องถนอมขอส่งกันบ้านค่ะกับคารวะลุงหมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะกับคารวะครูเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อน้องถนอมวิไลศักดิ์ชื่อทางธรรมชื่อผ่องแสงศีลอยู่ที่สปป.ลาวอายุ10ขวบอยู่ชั้นป.5 เป็นนักเรียนวิชารามภาคสมทบหนูขอส่งการบ้านค่ะคือที่ผ่านมาแม่จะสอนหนูเรื่องอะไรก็ตามกิเลสหนูมันก็จะมากกิเลสหนูมักจะสั่งให้แม่เงียบเลยค่ะแล้วหนูก็จับกิเลสตัวนี้ไปส่งการบ้านค่ะแล้วหนูก็ได้ตั้งศีลกับครูไปหนูก็ได้ตั้งศีลกับครูไปว่าหนูจะไม่สั่งให้แม่เงียบแต่จะหันมาสั่งให้กิเลสเงียบแทนค่ะแต่เมื่อวานแม่ก็พูดถึงหนูเรื่องที่หนูไปว่ายน้ำจนป่วยแล้วกิเลสหนูมันก็จะกำลังจะสั่งให้แม่เงียบแต่หนูก็แซงคิวกิเลสมันไปก่อนค่ะหนูก็แซงหนูก็บอกกับแม่ว่าพูดต่อเลยแม่พูดต่อเลยแล้วหนูก็หันมาสั่งให้กิเลสว่าเมื่องานแหล่งเงียบไม่ต้องไปสั่งให้แม่เงียบประมาณนี้ค่ะครูค่ะแล้วตกลงกิเลสเงียบไหมกิเลสเงียบค่ะกิเลสเงียบแล้วฟังแม่ได้ไหมได้ค่ะฟ
ฟังแล้วใจเป็นไงพอกิเลสเงียบแล้วใจก็เบิกบานค่ะตอนกิเลสไม่เงียบอะคะตอนกิเลสไม่เงียบใจก็เบิกบูดค่ะใจเบิกบูดเนาะอันนี้เอาพี่นิดหน่อยหรือป้าเฉงมีอะไรจะพูดไหมคะค่ะขอบคุณค่ะครูป้าขวัญเชิญคุณรู้เฉงค่ะเชิญค่ะเก่งมากเลยนะคะที่รู้ด้วยว่าอยากให้คุณแม่หยุดพูดแล้วก็เก่งกว่านั้นก็คือสามารถที่ยินดีที่ให้แม่พูดต่อได้ค่ะมีแพ้บ้างไหมคะก็บางครั้งก็แพ้ค่ะตั้งศีลมาหนูก็แพ้ครั้งหนึ่งค่ะแพ้นานไหมคะไม่นานแล้วทำยังไงคะบอกยังไงกับกิเลสคะถึงยอมฟังคุณแม่ต่อได้ค่ะคือแม่คุยกับน้าแล้วพูดถึงหนูแล้วหนูไม่อยากให้แม่พูดถึงหนูค่ะหนูก็เลยสั่งให้แม่เงียบค่ะแล้วหนูก็สวนหมัดกิเลสหมัดไปว่าเอ้าไม่ใช่เหรอแกได้ตั้งศีลไปแล้วไงว่าจะไม่สั่งให้แม่เงียบนี่แกผิดศีลแล้วนะแกไม่อยากรับวิบากนี่ไม่ใช่เหรอแล้วกิเลสหนูมันก็รู้ตัวอีกทีมันก็ผิดศีลมันก็ไปว่าแม่ค่ะว่าแม่ว่าถึงพูดถึงเราทำไมเนี่ยเห็นไหมเราผิดศีลหมดเลยประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วน้องถนอมให้พี่น้องลอกเรียนแบบได้ไหมคะได้ค่ะหลายท่านอาจจะมีคำว่าเงียบอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยน้องถนอมมานำเสนอให้ดูว่าน้องถนอมต้องได้ล้างกิเลสตัวนี้นะคะแต่ว่าคำว่าเงียบของน้องถนอมนี่ค่ะเสียงเข้าใสมากเลยนะคะพี่น้องจับคำว่าเงียบเนี่ยเงียบเฉียบขาดเด็ดขาดมากเลยนะคะตอนนี้น้องถนอมกลับไปใช้คำว่าเงียบกับกิเลสนะคะว่าพอมีเสียงขึ้นมาน้องถนอมก็ให้กิเลสเงียบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่บอกให้แม่เงียบแล้วบอกให้กิเลสเงียบค่ะค่ะค่ะอนุโมทนากับเด็กๆของเราค่ะคุณลูกขวัญค่ะขอบคุณค่ะพี่นิดหน่อยมีประโยคที่ว่าถ้าไม่เงียบแล้วจะเป็นยังไงนะน้องถนอมไม่เงียบเดี๋ยวมึงก็ป่วยเดี๋ยวมึงก็โง่ค่ะนี่ค่ะนี่คือลักษณะการสอนเด็กๆอันนี้ลักษณะพูดเราอาจจะใช้คำลักษณะถึงหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นกิเลสไม่ลงเขาจะบอกว่าเงียบถ้ามึงไม่เงียบเนี่ยมึงก็โง่หรอกนะคะลักษณะของนี่คือสวนกิเลสนะคะดังนั้นใครที่พี่น้องพูดมาแล้วไม่รู้จักฟังไม่ฝึกฟังเนี่ยต้องฝึกใช้คำว่าเงียบแบบนี้นะคะก็อนุโมทนากับน้องถนอมค่ะค่ะขอบคุณครูและพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะ